แล้วลูกจ้าโกโกฮาคีหนูอยากได้โอเคครับเดี๋ยวดูอีกผมว่าจะพับหูช้างไปอีกไอ้หูนะแล้วก็จะเพิ่มปลายตรงนี้มันดูคิ้วหน่อยไม่อยากให้หูท่านกลางมากเกินไปแต่ก็น่าไปทำเหรียญนี่ทำเหรียญแบบว่าทำนูนสูงสวยเลยแต่ถ้าเกิดงานปั้นผมก็คำนึงถึงลอยตัวกลางไปก็ดูเทอะทะไอโอเคครับจะเริ่มใส่ชดาแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ซีใหญ่ลุลีให้นั่งทำงานครับขอโทษนะลูกศิษย์ทุกคนทั้งโลกนั่งกี่คุณอาฝรั่งสวัสดีครับของผมครับครับก็เมื่อกี้เจอพี่ร้านเบียร์ที่ของผมติดไว้8ขวดแล้วติดคุณป้าแต่ละร้านจะติดไว้7ขวดตอนนี้ติดคุณป้าไว้8ขวดละคุณป้ากับพี่ชาย8ขวดแล้วก็เดี๋ยวพี่ชายซื้อเบียร์ก่อนนะกินเลยเนาะพี่ชายชยักหน้าเขาไม่ได้พูดอะไรเขาก็ยิ้มดักหน้ายิ้มไว้ทานเบียร์ครับผมทำได้เสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวปรับหูเดี๋ยวต้องดูจากหูช้างจริงนะแบบคิดเอาเองแล้วก็จินตนาการไปเรื่อยก็เหมือนแฟกขึ้นมาเรื่อยอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวต้องดูจากหูช้างจริงก็เหมือน งอแข็งๆงอแบบจริตอะไรเงี้ยแบบว่าเราดัดจริตที่ให้สวยงามอะไรเงี้ยแต่ถ้าสวยงามเป็นธรรมชาติเงี้ยเราต้องดูจากของจริงโอเคครับเดี๋ยวผมปรับวันนี้ผมพับหูช้างอีกข้างให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะมีรอยพับมีรอยอะไรสองข้างอันนี้ด้านนี้ก็เป็นงานเก่าด้านนี้เป็นงานใหม่เดี๋ยวเที่ยวกันงานเก่างานใหม่อันนี้งานใหม่ให้ดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นดูมีรอยพงรอยพับขับไปเนี่ยเปรียบเทียบกันหูสองข้างแล้วก็ให้หูด้านนี้ลงมาอีกอะไรเงี้ยพยายามปรับให้พยายามให้นุ่มเป็นเนื้ออะไรเงี้ยครับตอนนี้ผมทำให้หูพระคเนศสองข้างพับเท่าๆกันแล้วครับรอพับเท่าๆกันให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็พยายามจะดูฟิกเกอร์สั่งงานได้ครับพยายามดูฟิกเกอร์ช้างจริงๆก็พับแต่นี้ผมจะทำให้ติ่งหูช้างเขียวเล็กเข้าไปอีกหรืองอให้บางดีกว่ากลัวบางมากไปเหมือนกันโอเคอย่ามาดูไงกันก็ปรับไปเรื่อยรู้สึกว่าอยากให้เข้าอีกตัวเล็กเคยเรียนกันหรือเปล่าครับครับผมแล้วมาดูนะเด็กๆมาวาดรูปกันนะก็เนี่ยครับอย่าปรับต้องติ่งหูให้บางลงแล้วเริ่มใส่ชดาแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่มมีปากล่างด้วยก็จะได้เสร็จเสียงท่านทั้งสี่แล้วได้ทำตัวโอเคครับขอบคุณพี่ซีใหญ่บริให้นั่งปั้นเสียงวิคเนตครับ น่าจะทำเป็นหัวโขนเล็กๆด้วยเหมือนกันนะโอ้โหได้หัวเสียงวิคเนตละ อาจจะมีหัวโขนเล็กนะครับเนี่ยโอเคครับ ก็คิดอะไรออกก็จะปั้นออกมาครับโอ้
ก็เก็บหูไว้ทั้งสองอย่างนะครับหูกลางหูหุบแล้วผมก็ดูแล้วว่าคอมผมมันแรมเอ้ยความจำแค่120กว่าจิกใช่ไหมดูแล้วผมจะซื้อฮาร์ดดิสมานะซื้อฮาร์ดดิสสัก1เทราไบต์2เทราไบต์ครับผมเพราะว่าดูแล้วถ้าเกิดซื้อมาเก็บเกมอีกเก็บเกมมันเป็นร้อยเป็นพันเกมอ่ะจนแม่งพังไปละซื้อมาตอนนั้นนะช่วงแบบพวกฮาร์ดดิสใหม่ๆนะซื้อมาตั้ง 2,500 เนี่ย500สวัสดีครับพี่ชาย500จิกเดี๋ยวนี้อะไรก็ถูกลงไงพันกว่าบาทอีก1เทราไบต์โอเคว่าจะซื้อไปเก็บข้อมูลอยู่ผมปั้นอะไรเต็มไปหมดเลยคอมผมเริ่มอืดแล้วข้อมูลแม่งเยอะจัดครับแก้วอย่ามาดูชดากันขอบคุณพี่ซีอย่าลืมรีให้นั่งปั้นเปลี่ยนวิคเน่ครับอย่าดูกันตรงใหญ่ไปหรือเปล่าปั้นไม่สวยโทษทีครับไม่เปลี่ยนแล้วแต่งานยังดูเป็นข้อกระดูกอยู่เดี๋ยวผมดึงมันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวดึงช่วงเนี้ยสูงใกล้ๆอ่ะยังดูเป็นข้อๆอยู่เลยเดี๋ยวดึงมันหน่อยก็ปรับๆไปจนเรียวแล้วครับโอเคครับขอบคุณพี่ซีอย่าเลยครับอย่าปั้นไปเรื่อยๆอย่าว่ากินข้าวเหมือนกินหมูต้นไม้กินคุณพ่อข้าวปั้นแล้วก็คุณพ่อลอตโต้ให้มายังไม่ได้กินเลยเอาไปแลกเป็นตังค์ได้ไหมเนี่ยเอาไปแลกกับหมูกราบขอบคุณคุณพ่อครับที่ไว้ใจคุณพ่อคุณยายคุณป้าคุณพี่ออตโต้แล้วก็ลอตโต้แล้วก็ข้าวปั้นที่ไว้ใจให้เด็กศิลป์บ้าๆเพี้ยนๆคนนี้มาสอนลูกหลานครับก็หลักๆก็พยายามให้เห็นมิติวาดปั้นลงสีไปแบบง่ายๆเพื่อต่อยอดงานแบบยากๆต่อไปได้โอเคครับครั้งหน้าลอตโต้คุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้มาปั้นมาลงสีโอเคครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับให้โทรมาก่อนนะครับไลน์มาก่อนผมก็จะเตรียมตัวมาให้นะวันนี้เรียน2เรื่องเลยเรียนเรื่องวงจรสีกับเรื่องปั้นไปได้เลยก็ให้ต่อยอดกันจากครั้งที่1ครั้งที่2อันนี้เรียน3ครั้งได้วาดปั้นลงสีแล้วลูกอ่ะเดี๋ยวนะครับขอบคุณพี่ซีใหญ่รุ่นเรียบนะครับเดี๋ยวมาปั้นกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่แค่นี้จะสวยไหมนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวแค่นี้ก็ตอนนี้ก็อยากจะลองให้เครื่อง 3D เครื่อง CMCฉีดโมเสียงพวกเสียงพิคเน่เสียงพวกแก่ออกมาเหมือนกันนะโอเคอย่ามาดูงานกันฉีดโมแต่เรื่องเล่นแร่แปรธาตุขอพักไว้ก่อนนะผมยังไม่พร้อมยังไม่มีเครื่องป้องกันอะไรป้องกันตลอดป้องกันสารอะไรอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเอาทองไปทำเป็นน้ำก็เป็นสารตัวหนึ่งเพื่อให้ทองเป็นน้ำแล้วก็จะให้ทองจากน้ำกลับมาเป็นทองอ่ะก็ต้องใช้กดเข้มข้นมากเลยถ้าเกิดผมทำในห้องผมตายถ้าเกิดควันตัวนี้ออกมาปุ๊บหลงโซ่เข้าไปแม่งเข้าไปกัดกระเพาะเข้าไปกัดปอดผมหมดเลยมันก็เหมือนเป็นกดที่ลอยตามอากาศผมต้องไปทำกลางทุ่งหรือมีเครื่องป้องกัน PPE อะไรต้องการผมขอพักไว้ก่อนนะเรื่องแบบเล่นแร่แปรธาตุแต่ผมอยากทำมานานเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็อาจารย์สุวัฒน์ศิลปินแห่งชาติท่านก็ทำเรื่องเล่นแร่แปรธาตุเรื่องนี้ไปแล้วท่านก็เสียไปแล้วด้วยได้รู้ว่าท่านไม่ได้ป้องกันหรืออะไรหรือเปล่าท่านก็เลยโดนตลอดทำให้เกิดสารมะเร็งแล้วก็กดบอลแหลกอะไรเห็นเขาบอกด้วยมีบอลแหลกแบบที่เป็นข่าวสารอะไรสารไซยาไนด์ด้วยอะไรแกผมต้องไปดูข้อมูลก่อนทำแล้วก็ป้องกันให้อย่างดีเออเข้าปากไปผมชักตายเล
คงหาหน้าดูชักตายโอเคครับขอหยุดอัดแล้วครับเดี๋ยวไปดูชดากันเดี๋ยวว่าจะเขี่ยกะโหลกสีฟ้าพิคเนตตอนนี้ผมเปิดไฟล์พิคเนตขึ้นมาแล้วผมจะใส่ชดาท่านแล้วครับมาดูกันวันนี้จะทำสวยไหมชดาโอเคครับทำชดาเสร็จจะได้ไปต่อไปตัวแล้วก็ไปขาไปแขนอะไรโอเคครับขอให้พิคเนตคุ้มครองนะครับไม่เอาละไฟล์ทำปงทำปืนไม่สร้างสรรค์ทำลายโลกผมไม่ยุ่งนะทิ้งไปแล้วไฟล์โอเคครับขอให้พิคเนตคุ้มครองนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นงานจิวเวลรี่พิคเนตครับขอให้วัตถุมงคลคุ้มครองทุกคนเลยนะครับไงจะสั่งงานโทรมานะครับเที่ยวกับนิ้วก้อยผมดูภาพของพุทธโลกเล็กมากจะได้งานต้นแบบมาดูได้ครับหรือจะหล่อเป็นโลหะเป็นเงินเป็นทองก็มาคุยกันนะครับอยากทำล็อกเก้าใหม่ยังเลยอยากให้เห็นชัดๆโอเคครับขอให้องค์ล็อกเก้าคุ้มครองนะครับจะสั่งงานได้ก็ได้งานปั้นก็ได้จะเรียนสั่งงานโทรมานะครับโอเคครับมาเริ่มปั้นชดากันเลยเหรอวันนี้ผมกำลังจะประกอบชดาเข้ากับเสียนเทพิคเนตนะแต่ผมไม่ได้เชื่อมกันสักวัตถุแล้วผมกลัวต้องเข้าไปปรับทีละจุดทีละโพลิกอนอะไรเงี้ยก็เลยเอาแค่มาต่อๆกันไว้เฉยจะพยายามไม่เคลื่อนวัตถุพี่ชายสวัสดีครับเดี๋ยวมีเทศกาลคงได้เงินเลยจะมารีบมาใช้ครับพี่ชายเล็กใช้ได้ครับก็เนี่ยกำลังจะต่อชดาอยู่เดี๋ยวก็ใส่เสิร์ตหน้าเข้าไปกำบังหน้าเข้าไปเสิร์ตหน้าใส่กำบังจอนหูเข้าไปเสิร์ตหน้ากำบังเสิร์ตจอนหูกำบังหลังหน้าจะขยายชดาให้ใหญ่กว่านี้เนี่ยพอไม่เชื่อมันดีอย่างเงี้ยเรามาปรับได้อะโอ้โหผิดโอ้ยเสียวแม่งเคลื่อนมานี่เพี้ยนไปหมดเลยเนี่ยผมต้องเซฟไว้ตลอดเอาเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวขอกลับไปใส่ไว้ชดาแล้วก็ใส่ไปอันที่6คืออันไม่ได้ประกอบก็ขยายโอ้เอาอีกอ่ะครับชดาปั๊บจะเสร็จแล้วครับโอ้โหทำไปมาก็จะเสร็จแล้วนะไม่มีอะไรยากแล้วงานผมไม่โดนแกะไม้ทรงไม้สักทองโอ้โหปีหนึ่งนะอาจารย์เจอให้แกะต้องดูหลายมุมงานปั้นชดาเบี้ยวอยู่ต่อชดาผมอยากให้เห็นอะไรในประมาณนี้หน้าตรงประกอบชดาแล้วด้านหลังโอเคอย่าประกอบเสิร์ตหน้าแล้วก็กำบังหลังแล้วก็จอนหูแล้วก็ใส่จอนหูกันเลยอะไรอ่ะจอนหูกันเนี่ยก็จะนิดเดียวครับจะสวยไหมนี่มาดูกันเดี๋ยวผมเขียนกำบังหน้าผมใส่ไปทีกำลังลงตัวยังไม่ได้เชื่อมกันเลยโอ้ยจะแก้ดูโพลีกอนแม่งโคตรเยอะอ่ะแค่ส่วนหัวเนี่ยโอ้ถ้าเกิดมือละข้อมืออะไรโอเคครับซื้อเบียร์มาก็ไม่รู้สึกอยากกินนะเอาไปคืนได้ไหมเนี่ยกินขนมปองขนมปังนมบินอยู่ไม่ได้ขอให้คืนนะก็ปั้นไปมีความสุขไปโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันกำลังประกอบชดาอยู่คงได้เห็นวันนี้คงเสร็จเสียมท่านครับขอให้องค์คเนศคุ้มครองครับเป็นเทพแล้วพอใส่ชดาเข้าไปแต่ยังไม่สวยเพราะยังไม่มีเตอร์ยังไม่ได้ประกอบเข้ากับเสียงพิคเนตครับแค่นี้ก็เป็นหัวโขนได้ละปิ้นทำเป็นหัวโขนเนื่อยเลยเนี่ยมั้งนี่ความสำเร็จอะองค์คณะปฏิเจ้าหมู่คณะทูตผีปีศาจและเทวดาทั้งปวงพิธีกรรมไหนไม่บูชาพิคเนตก่อนพิธีกรรมนั้นถือว่าไม่สำเร็จพระสิวะเทพเป็นคนกล่าวไว้ตามตำรา
คครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับอันนี้งานต้นแบบครับจะหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นนาคสำริดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากบูชาถูกก็บูชาต้นแบบอย่างนี้ไปก็ได้ถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากครับแล้วผมสามารถปิดทองคำแท้ได้แล้วลงรักปิดทองให้ได้นะครับก็จะดูมีราคาขึ้นอีกนะค่ามันจะแพงตรงค่าลงรักปิดทองเลยปิดยากปิดไม่ดีทองก็จมไปกับแฝกเลยอะไรนะปิดยังไงให้เหมือนทองคำแท้ถ้าเกิดอันเนี้ยไม่ใช่ทองคำเป็นแค่สีทองถ้าเกิดปิดทองคำแท้ก็จะดูเป็นทองเลยนะครับก็ลองไปเข้าไปดูใน YouTube หรืองานผมงานทองงานปิดทองผมนะว่าปิดดีแค่ไหนอะไรนะครับโอเคครับเรียนสั่งงานทุกมันนะครับถ้าหล่อเป็นทองคำหรืออะไรก็มาคุมหล่อได้ติดเพชรเม็ดเป็นแสนเป็นล้านก็มาคุมนะครับโน้นกลัวหายก็ไม่มีตังค์ใช้ไอ้พ่อหลวงก็กล้าทองครับซื้อเบียร์มาก็ไม่รู้สึกอยากกินเอาไปคืนได้ไหมเนี่ยเรียนประกอบพี่คะแนนกันเลยดีกว่าอย่ามาดูไงกันครับขอบคุณพี่ซีอย่ารู้เลยครับตอนนี้ได้เสิร์ชหน้าพระพิฆเนศแล้วครับผมใส่กระหนกไปตัวหนึ่งด้วยไม่รู้เครื่องผมจะเก็บไหวหรือเปล่าใส่ไปตัวหนึ่งจริงๆไม่ใส่ก็ดูเรียบง่ายดีแต่ว่าแล้วเรามาแกะหินปิดลายเอาก็ได้ผมก็จะทำทั้งสองเวอร์ชันแล้วกันทั้งติดกับไม่ติดโอเคเดี๋ยวผมทำอีกไฟล์นึงลุงสวัสดีครับเดี๋ยวก็มีจอนหูกระเดิดขึ้นมาอีกเป็นกระหนก3ตัวโอเคครับ ได้เสิร์ชหน้าแล้วเนี่ยเสิร์ชหน้าแต่หน้ากระเดิดมากกว่านี้หน่อยนะผมว่าไม่ได้เชื่อมก็ยังไงดีกระเดิดดีไหมก็ปรับได้อะให้ขึ้นมาถึงสูงเลยโอเคครับได้ดูแยกหน่อยเปิดหน้าครูสวัสดีครับเป็นไงนี่เดี๋ยวนี้ปั้นในคอมมีบอกคุณตาปั้นหัวโขนในคอมเลยดีไหมมาวินกับอันนี้ใครครับเนี่ยกับตันกับตันมาวินคู่แฝดกันนะชอบไหมไม่ยากก็เหมือนต่อจิ๊กซอเลยเดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลแล้วกับตันโอเคได้ไปช่วยคุณพ่อขายโอ้แต่ลูกค้าก็ต่างจังหวัดก็สั่งกันเยอะใช่ไหมนะครับดีครับงานของชาติร้านเขียนพ่อปู่พ่อแก่ครับร้านกัปตันมาวินเนี่ยมาเปิดที่4เลยเลิกเรียนแล้วใช่ไหมครับครับก็มาที่นี่ก่อนโอเคครับตั้งใจเรียนนะคิดถึงครับก็เดี๋ยวผมจะใส่กระหนก3ตัวไปแล้วเซิร์ฟก็พยายามให้กระเดิดเยอะๆเนี่ยครับคือตรงนี้ไม่ค่อยเข้ากันนะเนี่ยเดี๋ยวปรับไปเรื่อยๆครับปรับไปโอเคครับเดี๋ยวต่อกระหนก3ตัวก่อนแล้วก็เกี่ยงเข้ากันก็ได้เสิร์ชหน้าแล้วนะครับเนี่ยสัชดากับเสียนพิคเนตเริ่มเชื่อมกันแล้วขอบคุณวิกซีใหญ่ลพบุรีให้นั่งทำงานใครจะดูงานจิวเวลรี่อะไรงานฉีดโมหรือสั่งงานฉีดโมก็ได้งานต้นแบบแล้วก็ไปหล่อเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ผมเครื่องยังไม่ค่อยพร้อมอะไรก็ขอฉีดโมให้อย่างเดียวแล้วกันแล้วก็ซื้องานต้นแบบผมไปนะครับขั้นต่ำทั้งเขียนอยู่ที่ 1,500 ทั้งปริ้นอยู่ที่ 1,500 นะครับอันนี้คืองานขั้นต่ำนะรวมกันก็อยู่ประมาณ 3,000 แล้วครับราคาขั้นต่ำนะของการทดต้นแบบฉีดโมถ้าเกิดงานยากยิบอะไรนี้ก็ ยิบก็คงคุยกันยาวครับลงหลายบาทแต่โน้ตก็ไม่เก่งก็คุยกันนะครับคุยกันก็ขอองค์คะแนนคุ้มครองครับแต่งานต้นแบบพิคเนตดีไม่ดีผมกลับไปปริ้นเป็นเสียนพ่อแก่เลยพวกนี้มาวางโอเคเดี๋ยวเนี่ยปัญหาคือข้อนี้ยังไม่ชิวพอโอเคครับขอองค์คะแนนคุ้มครองครับแล้วก็ผมอาจจะทำให้งานท่านสั้นกว่านี้หน่อยให้ดูแบบว่าดูแบบว่าอยากให้ดูแบบยังไงอ่ะอาจจะเอาให้งานท่านเล็กกว่านี้หน่อยแล้วกันพูดไม่ถูกอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูงานกันนี่เหมือนเป็นข้อนึงเดี๋ยวผมลองดึงนะเซ็ตขอดก่อน
โอ้โหทั้งจับโทรศัพท์ทั้งทำลองดึงดิมาดูกันก็ใช้ได้ดูดีกว่าเดิมชมตัวเองอีกแล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวต้องเขียนเนียนดิแล้วก็ทำให้ใกล้เคียงที่สุดครับทุกคนแต่ผมอยากให้เป็นเหลี่ยมๆมากกว่าย้อนกลับมาโอเคครับเดี๋ยวผมใส่จอนหูเลยแล้วกันนะต้องดูทั้งดูงานลอยตัวต้องดูทั้งด้านบนด้านล่างแล้วผมน่าจะดึงอีกอย่างเงี้ยไม่เท่ากันผมจะดึงอีกชิบหายละดูดึงลงมาก่อนใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วก็ดูความอ้วนไม่เท่ากันอีกก็หลายอย่างเริ่มไม่ถนัดละโอเคปรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เพี้ยนไปเลยตัดเลยดีกว่ามั้งตัดดีกว่าเออผมขอหยุดก่อนเออขอตัดตรงช่วงนี้ให้เท่ากันเนี่ยปรับไปเรื่อยๆพิคเน่นะขอบคุณวิทยาลือให้นั่งปั้นพิคเน่ครับเดี๋ยวเสร็จกลับไปปิ้นเสียนเลยตอนนี้ยังไม่ทำทั้งตัวแล้วกันปิ้นเป็นหัวโขนหัวโขนเล็กแล้วกันเครื่องผมใหญ่สุดก็ได้ประมาณ30กว่าเซนเครื่องผมทำได้ใหญ่สุดโอ้โหแม่งล่อเป็นวันเลยมั้งเนี่ยแต่ปรับสปีดได้ถ้าเกิดงานใหญ่ก็ปรับสปีดได้ตีไปวันนึงเลยผมว่าวันนึงคืนนึงโอเคครับขอให้องค์คณะคุ้มครองครับแต่องค์คณะปฏิจ้าหมวกคณะเจ้าของหมู่คณะของทูตผีปีศาจแล้วเทวดาพิธีกรรมใดไม่ขาดวิคเนตถือพิธีกรรมนั้นถือว่าไม่สำเร็จโอมคณะปฏิครับผมไว้พิธีให้คุ้มครองครับเดี๋ยวมีปัญหากับกำบังหน้าได้ไปกำบังหลังก็จะจบแล้วครับวันนี้คงจบแล้วโอเคพิธีให้คุ้มครองครับวันนี้ผมใส่กันเจียกจอนหูแล้วไม่รู้เรียกศัพท์ถูกเปล่าไม่ได้ทำนานแต่จอนหูแล้วรู้สึกว่าฝั่งนี้จะห่างไปไหนผมก็ค่อยๆปรับไปก็ห่างไปจริงๆด้วยโอเคครับเดี๋ยวปรับกันเลยห่างไปให้ชิดหน่อยต้องดูหลายมุมโอ้ยพลาดละโอ้โหหลายส่วนเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยประกอบทีเดียวโอเคครับเฮ้ยเพื่อนก็อย่าดูด้านนี้กันดีครับเอาใกล้เคียงที่สุดแล้วก็เหมือนการทำหัวโขนจริงแล้วครับผมดูไม่ออกเลยเหมือนห่างไปผมจะบีบให้เข้าหน่อยกันเจียกจอนหูพิคเนตเสียพิคเนตว่าเราทำหัวโขก็ต้องทำอย่างเงี้ยมีตัวนี้อยู่เป็นไหนลองดูดิให้ใกล้เคียงที่สุดละกันครับถ้าเกิดไม่ดีไงขอโทษครับโอเคครับเหมือนอยากให้ยังไงวะมองไม่ออกไหนลองเอาฝั่งนี้ดิต้องเอาลงมาอ๋อดูต้องค่อยๆดูลงมาอีกก็เอาจอนหูพิคเนตลงอีกเสร็จนี่ผมก็ทำกระบังหลังก็เสร็จแล้วครับเนี่ยจบงานละกลับไปปิ้นกัน
ไออยากบูชาพิคเนตบอกนะครับองค์นี้นะแต่รู้สึกว่าผมจะให้งาสั้นแล้วก็กันเจียกจอนี่ผมอาจจะไม่ใส่อาจจะแกะหินปิดลายเนี่ยพวกกระนงกระหนกอาจจะแกะหินปิดลายใส่เอาแค่โครงเสียนช้างนะครับครับเนื้อเนี่ยเดี๋ยวก็เติมมันเนื้อดินก็จะนี่เขาผมรู้สึกฉาไว้ลูกผมก็เปรียบเทียบเท่ากันอยากให้มันต้องแง่หน่อยผมก็ค่อยปรับไปสนุกไปทำด้วยความศรัทธาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยิงก็ไม่เท่ากันสักนิดนึงก็อย่าว่ากันนะผมก็ไม่เก่งครับเราต้องดูหลายมุมว่างานเป็นงานลอยตัวแล้วก็ดึงมาหน่อยมองเห็นฝั่งนู้นเลยดึง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 โอ้ยจะใกล้เคียงให้มันเก่าใกล้เคียงแล้วแต่อยู่ห่างไปปั๊บเข้าไปจากผมก็เวิร์กอ่ะจากผมก็เวิร์กอ่ะตัวนี้มันบังผมเนี่ยเท่ากันวะโอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงดึงขึ้นมาอีกหน่อยไหมลองมันใกล้ไปก่อนให้ใกล้กันนี้หน่อยนึงใกล้กันนี้หน่อยนี่แม่งบังผมว่ะโอ้ยเอาไงวะเนี่ยแค่เอามาติดกันแม่งยังยากเลยเนี่ยเอ้ยแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งลูกโอ้ยถ้าเกิดเป็นแกะหินปิดลายนี่มือจับนิดเดียวเลยละโอเคเดี๋ยวผมขอปรับติดตรงนี้แล้วก็เป็นกำบังหลังกันแล้วก็ได้จบพิคเนตกันแค่นี้ก็ได้เสียนพิคเนตละโอเคครับดีไม่ดีผมอาจจะไม่ใส่กระหนกอาจจะแกะหินปิดลายลงไปเพราะว่าแกะหินจะเร็วกว่าปั้นทีดีปั้นสามมิติแล้วอย่ามาดูงานขอบคุณพี่ตีใหญ่บุรีให้นั่งทำงานครับใครจะหล่อเป็นไงเป็นทองเป็นหน้าเป็นทับลิปเป็นเหล็กเป็นปูนแกะไม้แกะหินแกะเหล็กปั้นปูนหรือแกะบล็อกโลหะเพื่ออัดของพุทธคุณของว่านสำริดอะไรก็บอกกันนะครับผมก็มีเครื่องซีมซีแกะไม้แกะหินแกะเหล็กครับโอเคครับอันนี้เป็นแค่ฉีดโมนะครับเรียกใช้ได้ครับก็มาดูงานได้ครับอยากเรียนสั่งงานเข้ามานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมปรับจอนหูนี่แล้วครับบางหลังเสร็จแล้วอาจจะแต่ขาตั้งหัวโขนนี่ผมก็ปั้นแป๊บเดียวเลยมั้ยก็วันนี้คงได้หัวโขนนะเดี๋ยวเป็นหัวโขนกันแต่กระหนกเนี่ยผมคงไม่เอาอาจจะแกะหินปิดลายเอาโอเคครับยังไงใครอยากบูชาเสียงวิชเนก็คุยกันนะครับแล้วก็บอกก่อนงานอาจจะไม่ยาวงานอาจจะสั้นวันนี้นะแล้วเดี๋ยวผมหมุนให้ดูเรื่องทำปงทำปืนผมไม่เอาแล้วผมไม่อยากต้องทำร้ายใครผมทิ้งไฟล์ไปแล้วนะครับไฟล์เมื่อวานไฟล์ทำปืนครับโอ้อาจจะทำเป็นสีทองทั้งหมดผมขี้เกียจเขียนสีแต่อยากได้เป็นหน้าขาวหน้าอะไรหน้า
หน้าสีอะไรก็บอกได้แต่ผมคงปิดทองอาจจะปิดทองแท้ก็ได้เนี่ยถ้าเกิดปิดหนวดครับอย่างนั้นขอจัดกันเจียกจอนกันนะผมอะไรวะติดแค่นี้ทำไมยากเรียนหรือเกิดหรือว่าเชิดตรงนี้เสิร์ฟหน้ามันไม่เท่ากันก็เลยแบบทำผมตาลายเอาไงดีวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันครับขอให้องค์คันเนกคุ้มครองครับเดี๋ยวก็ได้กำลังหลังก็เสร็จแล้วครับขอบคุณพี่ซีใหญ่บริให้นั่งทำงานครับไงมาดูงานเจเวลลี่งานต้นแบบนะครับจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับเบียร์ซื้อมาแต่เช้าพอได้พิงคันเน่เนี่ยไม่ได้แตะอะไรสงสัยไปกินแฟตวันแล้วมั้งกระป๋องนี้โอเคครับทำงานกันต่อละโอเคครับมาดูงานกันตอนนี้เสิร์ชหน้าสมดุลกันแล้วครับผมปรับให้เป็นชิ้นเดียวกันเลยรู้ไหมผมทำไงผมตัดแม่งครึ่งเลยไม่เท่ากันใช่ไหมตัดแม่งครึ่งแล้วก็ก๊อปปี้อีกครึ่งแล้วมากลับด้านเลยถ้าเกิดรู้วิธีนี้ก็จะเขียนบทเรียนไว้ใน YouTube อยู่4บัตรตัดครึ่งแม่งเลยก็มาต่อกันมันได้เท่ากันแก้ปัญหาใช่ไหมจับเรียงแม่งไม่เท่ากันสักทีไม่สมดุลสักทีตัดแม่งเลยโอเคครับขอให้องค์คเนกคุ้มครองครับขอให้องค์คเนกคุ้มครองครับเดี๋ยวถ้ากำลังหลังก็เสร็จแล้วครับคืนนี้ท่าทางจะไม่ได้นอนปิ้นกันทั้งคืนพี่กันเนตแล้วก็เจาะเสียนแล้วก็ทำขาตั้งหัวโขนเนี่ยเดี๋ยวก็เกียร์เนี่ยยังไม่ได้ประกอบกันนะเลยยังไม่เกียร์เนี่ยเห็นในข้อเนี่ยข้อแก้มข้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเจาะรูข้างในโอเคครับก็จะทำทั้งองค์กลายเป็นทำแค่เสียนเลยขี้เกียจนะขอบคุณบิ๊กตีใหญ่ลบลีให้นั่งเขียนองค์คเน่เนี่ยขอองค์คเน่คุ้มครองครับถ้าน้องไม่ได้ไปคลองถมขอโทษทีนะครับน้องก็ไม่มีตังค์ไปวาดรูปด้วยเพราะว่าเกรงใจพี่ชายเก็บค่าที่ครับน้องก็มีนี่ค่าเบียร์วันนั้นก็ไม่ได้ไปวาดรูปแต่อยากกินเหล้าพ่อค้าแม่ค้าที่คลองถมก็ให้มาติดแล้ว8ขวดร้านละ8ขวดละจาก7ขวดขอโทษพี่ชายติดไว้8จานเดี๋ยวจะรีบไปให้นะครับถ้าเกิดจะสั่งงานเจเวลรี่งานต้นแบบก็มาดูงานได้นะครับโทรหาได้นะครับงานฉีดโมครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปฉีดโมพิคเนตแล้วครับเอียงให้ดูอีกทีเดี๋ยวกำบังหลังก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ทำขาตั้งหัวโขนขอให้องค์ล็อกเก้าลูกหัวเสือคุ้มครองครับองค์ล็อกเก้าคุ้มครองเรียกสั่งงานโทรมานะครับไงอยากได้พายแบบไหนอะไรก็สั่งผมปั้นได้ทั้งมือทั้งในคอมนะครับทำหมดครับตอนนี้อยากไปเขียนที่นาซาที่ทำจรวดได้อยากจะทำกองหาหน้าดูเลยให้ผมทำเฟืองเนี่ยผมวาดรูปใส่เฟืองไว้ด้วยเลยแถมไว้ด้วยเลยโรงพยาบาลไหนอะไรให้เขียนแบบแผนอวัยวะเทียมก็บอกนะครับแล้วก็แบบบ้านก็อยากจะลองเขียนหมดเลยก็เป็นแล้วก็อยากจะทำแม่งทุกอย่างเลยศิลปะอะไรขีดจำกัดขีดสุดอนาคตอยากทำยานเครื่องบินเลยอะไรเครื่องบินแล้วเขียนหนุมานใส่ลงไปด้วยโอเคครับทำพี่ก็ได้ต่อกับบางหลังก็เสร็จแล้วครับกลางหลังนี่เสร็จแล้วโอเคครับก็ครับผมไม่รู้พูดอะไรละขอบคุณพี่ซีอย่างเลยดีครับเบียร์ไม่ได้แตะเลยซื้อมาแม่บอกไอ้น้องมึงติดเบียร์แล้วเนอะแม่บอกทำงานเสร็จมึงกลับบ้านได้แล้วเนี่ยกลับห้องแล้วครับมาดูไงครับว่าไม่เสียโทษทีครับว่าจะปรับงานให้สั้นด้วยงานยาวไปกลัวมีปัญหาเทอะทะอะไรเงี้ยแล้วงานเหมือนแห้งๆไปด้วยครับไปดูไงครับใครอยากสั่งงานต้นแบบฉีดโมบอกนะครับไปองค์คเนกคุ้มครองครับอ๋อ
แต่เช้าซื้อเบียร์มายังไม่ได้แต่เลยยุ่งแต่พิคเน่นะนะครับโน้ตปั้นพิคเน่ไม่สวยขอโทษทีนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นหัวโขนเล็กของพวกผมนะหรืออยากเป็นหล่อเป็นโลหะก็ลองมาขอซื้อไฟล์นะครับเรามาคุยกันนะครับมีตอนนี้มีไฟล์พิคเน่มีงานต้นแบบฉีดโมแต่ถ้าเกิดไม่คิดมากก็จะเป็นปิดทองคำแท้อย่างเดียวคงหล่อเป็นทองแต่ตันไม่มีไม่มีตังคงได้แค่ทองแท้ปิดทองแท้แค่มาคุยกันนะครับอยากบูชาแล้วพี่เน่คุ้มครองกันแดงองคณะปฏิแห่งเจ้าหมู่คณะพูดถีปีศาจแล้วเทวดาทั้งปวงวิธีกรรมใดไม่บูชาพิคเน่ก่อนวิธีกรรมนั้นถือว่าไม่สำเร็จตอนนี้ผมกำลังจะเจาะข้างในหัวโขนนะเป็นรูเข้าไปเอ๊ะเป็นอะไรมันเลยเริ่มเอ่อโพลิกอนมันเยอะกำลังจะเจาะให้หัวโขนพิคเน่ข้างในเป็นโพรงเข้าไปผมเปิดเครื่องแล้วปิดไมค์ดีกว่ามันเอ่อความละเอียดมันเยอะเครื่องผมแค่พันกว่าบาทแค่อย่ามาเจาะโขนพิคเน่กันนะเจาะข้างในมีโคนเพื่อใส่ที่ตั้งหัวโขนได้ครับแคปอย่ามาดูงานกันวันนี้ได้ไปวางขยะบูชามาดูงานนะคะหรือยังไงร้านเสียงพ่อแก่มาวินกับกัปตันโอ้โหงานโบราณนะเข้าไปดูงานของร้านปู่เขาได้ครับสวยๆงั้นเลยผมจะสไตล์เป็นเพี้ยนครับอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันขายโอเคครับเดี๋ยวผมเจาะข้างในโพลให้คะแนนครับครับมาดูงานกันเอาสมัยใหม่มาทำงานกับงานโบราณเจาะรูข้างในครับมาดูงานครับนี้ผมเจาะหัวโขนแล้วครับนี่เป็นโพลใส่ที่ใส่หัวโขนนะครับจับเข้าไปละก็ทำหลายอย่างนะทั้งหัวโขนทั้งแหวนทั้งอะไรจริงๆอะผมอยากปั้นพิคเนตแต่ไหนๆเราก็ทำหัวโขนละทำเป็นหัวโขนหน่อยละกันอะไรเงี้ยโอเคผมทำที่ตั้งชดาแล้วนะครับก็จะไปเกี่ยนกันอย่างเงี้ยหรือปิ้นมาเสร็จเอ้ยมีฉีดโมเสร็จก็ปิดทองอะไรลงลักเนี่ยมันก็จะถมหมดนะครับก็จะบางหมดเลยไม่ต้องก็ได้ถ้าเกิดเราทำงานชิ้นอะไรกันกลัวลูกไปแค่เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆอาจจะลูกไปนะครับใช้ไปเพียงครับเดี๋ยวมาดูงานกันเพราะหลวงตามของครับใกล้ปิดละใกล้ฉีดโมละเลือกปิ้นอยู่เรื่อยเลยเป็นของเล่นเลยฉีดโมครับหยุดแล้วเดี๋ยวมาดูงานกันครับใส่ก่อนนะดูงานฉีดโมได้หัวโขนแล้วเหลือขาตั้งแล้วนะตั้งหัวโขนแต่ถ้าเกิดเป็นโครงกระดาษแล้วมันจะดูคลาสสิกกว่านะงานกระดาษโขนผมต้องจับมาล้างมีพระพรหมผมที่ล้างองค์เดียวนะนาธงชัยก็ยังทักมาอยู่แต่ก็ยังไม่พร้อมนะมาบูชาเราไปอันนี้งานทองงานปั้นมือผมอันนี้หัวโขนงานทองงานปั้นมือผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันเอาแม่งหมดเลยทั้งมือทั้งคอมเนี่ยนะโอเคครับอย่าจับตั้งหัวโขนละทำขาตั้งโอเคครับขอจบงานพิคเน่ครับอย่าเกี่ยวตรงนี้ให้เนียนๆเลยโอเคครับดูงานกัน